บ้างกับการเป็นพิธีกรของเราได้กลับมาเต็มตัวคือพิธีกรในถ้าประเด็นที่อย่างทุกคนเคยทราบตอนที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะวิซับโชว์เป็นรายการของเองเกี่ยวกับการเมืองตอนที่เกิดเหตุก็เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าถ้าเป็นรายการแนวนี้เนี่ยเอาจริงๆผมตัดสินใจอยู่นานมากผมใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานนะฮะที่กว่าจะตอบตกลงแต่จนได้มาศึกษาเหมือนเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่ท่านพูดไปว่ารายการนี้ไม่ได้เน้นเรื่องความงามนี่เน้นเรื่องของทั้งงามทั้งกายและใจมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกจริตกับผมเป็นความชอบส่วนตัวด้วยก็เลยทำให้ตอบตกลงกับการเป็นพิธีกรในรายการวันนี้ด้วยครับอันนั้นอย่างรายการคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์อันนี้เช่นกันตัดสินใจนานมากผมว่าถ้าจำไม่ผิด 3-4 เดือนมั้งครับกว่าผมได้ตอบตกลงกับผู้ใหญ่เจอกันผู้ใหญ่นัดทานข้าว 2-3 ครั้งกว่าผมจะตัดสินใจได้ก็เหมือนเดิมคือผมไปศึกษาหาการบ้านหาข้อมูลว่าจะเอ๊ะรายการไม่ได้บอกอะไรครับรายการดีมากๆแต่ว่าตัวผมเองอ่ะจะเหมาะสมกับรายการหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเป็นคนชอบถามคำถามเจาะลึกละเอียดเราจะไม่ค่อยได้ถามคำถามเรื่องครอบครัวของเขาหรือว่าคำถามอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นะผมจะไม่ถนัดแต่พอดีคุยกับผู้ใหญ่บอกว่าในมุมที่ผมมาผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เอามุมของผมเนี่ยไปเพิ่มไปปรับดูว่าเอามุมสไตล์ของผมเลยถามมาไหนอยากถามเพิ่มถามได้เลยในมุมที่ผมอยากถามอย่างมันเป็นวาไรตี้ด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราค่อนข้างที่เป็นฮาร์ดทอล์กมามันปรับเยอะไหมครับต้องแบบผมดูคลิปอันนั้นประมาณ 40-50 คลิปของรายการคุยแซ่บโชว์ผมดูไปประมาณ40กว่าคลิปไอ้ที่ตัดสินใจนานเพราะผมดูแล้วไม่ได้เหมือนสไตล์ผมเลยนี่สักอันคือเอ๊ะมันคนละสไตล์กับตัวของผมเลยแต่พอมันเป็นฮาร์ดทอล์กอย่างนี้แล้วเหมือนที่ผู้ใหญ่ท่านได้บอกผมนะครับว่าผู้ใหญ่อยากจะให้เอามุมของผมเนี่ยลองไปอะแดปต์ดูกับทางรายการเพื่อคุณผู้ชมจะได้รับชมรับฟังในมุมที่อาจจะไม่เคยได้ฟังในมุมรายการนี้ด้วยว่าอย่างที่มีออกไปหลายเทปแล้วเหมือนกันนะฮะประมาณ2-3 อันอาจจะเห็นคำถามหลายๆอันถ้าสังเกตตัวผมจะเป็นคนชอบคิดก่อนที่ผมถามอันนั้นคือผมคิดจริงๆคือนอกเหนือสคริปต์ก็คือจะมีอะไรที่มีคำถามที่อยากจะถามจริงๆอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่ารายการนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะชอบมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยคือไม่ได้ว่าไม่ชอบฮะชอบอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าพอมารู้แนวทางอย่างเงี้ยน่าจะทำให้ชอบมากขึ้นไปต้องปรับตัวกับพิธีกรรู้ไหมครับว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปทุกวันต้องปรับตัวครับคนไหนรับเดี๋ยวนะเป็นความลับหรือเปล่าคนไหนรับมือยากไม่ใช่เลยครับทุกคนดีหมดแต่ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกเอสพูดให้เร็วขึ้นหน่อย อย่าพูดทางการมากคนรับเร็วมากผมยังข้อเสียเลยอันนี้พูดเลยผมยังเปิดรายการไม่ได้ตามสไตล์ของที่รายการเป็นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนี่คือตัวของผมนะครับผู้ใหญ่บอกสวัสดีครับขอวันนี้นะครับขอรับอันนี้ผมไม่เคยทําแล้วผมทําไม่เป็นจนอันที่2 3บอกว่าผมไม่กล้าเปิดตัวผมขอดูเพื่อนๆเปิดตัวก่อนได้ไหมแล้วก็เวลาพูดส่งกันพิธีกรอีกคนนึงก็จะมีบุคลิกอีกแบบคนอีกแบบแล้วผมเป็นคนไม่กล้าขัดคนอื่นพูดคนอื่นพูดผมก็ปล่อยให้เขาพูดไปเรื่อยๆแล้วผมก็เอ๊ะมาดูอันนี้ที่ผมต้องพูดแล้วนี่แต่เขายังพูดไม่จบแล้วผมจะยังไงดีมีช่วงหนึ่งอันนี้เห็นผมแอบยกมือมีแอบยกมือว่าขอถามขอแอบส่งคิวเพราะผมดูกล้องโอเคกล้องไม่ได้ถ่ายมาที่ผมแอบยกมือเพื่อว่าขอผมพูดละกันแต่ว่าทางพี่ๆทีมงานบอกว่ารายการเราไม่ได้ซีเรียสไม่ได้แบบว่าเหมือนรายการของผมเองคุยคิดพูดทำที่แบบว่าทางการใส่อะไรใส่ได้เลยไม่ต้องเป๊ะใส่ได้เลยเน้นเอนเตอร์เทนเน้นความสนุกซึ่งอันนี้เป็นรอบที่2ที่3ที่ถ่ายแล้วมั้งฮะก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอเคเห็นแนวทางในการที่ผมพัฒนาอะแดปต์ให้เข้ากับธีมของรายการมากขึ้นแล้วจริงๆมีกังวลมั้ยกลัวแบบว่าฝั่งเค้าถามกันเยอะจนเราแบบว่าจมหายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่งแบบเอ้ยไม่มีกังวลที่จะจมหายนะฮะกังวลแค่ว่าจะได้ถามมั้ยกังวลเท่านั้นเลยเพราะว่าผมไม่กล้าขัดคือเค้าถามถามประเด็นก็ดีฟังด้วยก็ดีจะถามเค้าพูดแล้วเพราะผมพูดช้านิดนึงแต่พอจะถามปุ๊บพี่เขาพูดก่อนจะถามพูดก่อนโอเคงั้นก็นั่งฟังด้วยจนอย่างที่บอกนะฮะก็คือยกมือเพื่อจะขอถามอย่างเพื่อนร่วมงานช่วยกันยังไงบ้างเพื่อนร่วมงานแต่ละท่านที่ช่วยกันส่วนใหญ่ให้กำลังใจ ขอเริ่มให้กำลังใจแล้วก็มีการที่ได้มาพูดคุยกันว่าทำยังไงบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาถามเลยว่าความจริงอ่ะโหนี่เป็นความลับอีกแล้ว ไอตอนเปิดอ่ะผมต้องเป็นคนเปิดในแต่ละอันแล้วก็ปิดแต่ผมก็เปิดพอเปิดไปแล้วรู้ตัวว่าเดี๋ยวจะทำให้รายการกลายเป็นรายการแบบว่าคุยการเมืองเลยขอว่าพี่เปิดดีกว่าผมเปิดเดี๋ยวมันจะดูแบบว่าอีกแบบนึงเดี๋ยวผมอาจจะต้องฝึกตัวเองอีกนิดนึงให้เปิดยังไงให้มันเอนเตอร์เทนได้อย่างเงี้ยเริ่มชินกับความแซ่บหรือยังเริ่มชินครับ
อันที่สามเริ่มชินกับความแซ่บมากขึ้นก็อย่างแรกเลยครับพี่ก็บอกว่าให้พูดมากขึ้นให้ขัดได้เลยแทรกได้เลยซึ่งผมไม่เป็นคนไม่กล้าทำแบบนั้นนะฮะแต่พี่ก็บอกว่าทำได้เลยก็เลยเอ๊ะอย่างนี้จะทำยังไงก็พิธีกรบางท่านจะมีสไตล์ไม่เหมือนกันระบุชื่อได้เลยค่ะเดี๋ยวท่านอื่นจะงอนเอาเป็นว่าบางท่านไม่เพราะว่าทั้ง7คนก็ไม่มีใครเหมือนกันอยู่แล้วคืออะไรท่านส่วนใหญ่เขาจะมีพูดปุ๊บพอเขาระหว่างที่เขาพูดแล้วแขกรับเชิญกำลังถามส่งสายตาโดยที่ไม่ได้คือรู้เลยว่าส่งสายตาอันเนี้ยเพื่อรอให้ผมพูดต่ออ่ะงี้ก็เอาให้เอ็มมี่เข้าขากันอันนี้รู้ซึ่งผมก็เหมือนกันผมก็เลยอันนี้ปุ๊บผมพูดประมาณนึงเขาตอบผมก็ส่งสายตาว่าอันนี้ให้พิธีกรอีกท่านถามต่อเลยจริงพี่เอ็มมี่คุยกับพุทธไหมครับด้วยความที่เราสองคนเป็นพิธีกรชายมาแทนมาทำหน้าที่แทนพิธีกรชายคนเดิมตรงนี้ไม่มีความกดดันไหมไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ได้พูดคุยกันเลยฮะอันนี้ไม่แน่ใจได้มีออกไม่น่าจะมีออกสิคนแรกที่ผมได้มาซ้อมด้วยก็คือดีเจพุทธมาซ้อมก่อนที่เริ่มอัดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเข้าขากันมากๆแล้วก็สไตล์ใกล้เคียงกันคือพูดแบบว่าไม่ได้เร็วเท่าไหร่พูดช้าๆประมาณนึงอันนี้รู้สึกว่าสไตล์ใกล้เคียงกันมากการมาทำหน้าที่อันนี้ขับตรงก็คือแทนพี่พีเคพิธีกรชายมาแทนเพราะก่อนหน้านี้พิธีกรชายก็คือพี่พีเคคนเดียวอันนี้ต้องบอกว่าผมไม่ทราบจริงๆครับไม่ทราบจริงๆและไม่ทราบนี่ไม่ใช่ว่าโกหกหรืออะไรด้วยทุกคนน่าทราบว่าผมป่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นความจำในอดีตหายหมดเลยรายการนี้ก็เลยไม่ทราบด้วยและผมไม่ทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้มีพิธีกรท่านไหนบ้างอันนี้เลยไม่สามารถตอบได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้มีการถึงปัญหาเกี่ยวกับการถอนตัวอะไรใดๆจากการรายการไม่ทราบเลยครับเพราะว่าของผมเนี่ยคือพิธีกรแต่ละท่านผมยังต้องมานั่งจดชื่อเลยว่าพี่คนนี้หน้าตานี้ชื่ออะไรคนนี้นะอันนี้ชื่ออะไรอย่างที่ได้ทราบเพราะว่าผมลืมหมดเลยแล้วแม้กระทั่งมีจำลืมจะพูดก็ลืมชื่อพี่เคยถ่ายละครด้วยกันด้วยเคยอะไรด้วยบอกพี่ครับโทษนะผมคุ้นๆว่าผมเคยถ่ายละครหรือเราไปออกรายการอะไรงานด้วยกันไหมเขาบอกใช่เคยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอันนี้ตอบไม่จริงๆไม่ทราบจริงๆพี่เอ็ดก็ถามอีกเรื่องนึงตอนที่พี่ตูนมาและพี่ตูนพูดถึงเรื่องทำพินัยกรรมพี่เอ็ดก็บอกว่าเราก็ทำพินัยกรรมล่าสุดเราก็ทำเพราะว่าเราอย่าเรียกว่าล่าสุดครับตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเลยก่อนที่จะผ่าตัดก่อนที่จะผ่าตัดให้คุณหมอไม่ให้คุณหมอให้คุณแม่เรียกกับทนายเลยว่าให้มาทำพินัยกรรมเพราะผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะอันตรายขนาดไหนแล้วต่อให้ใส่เครื่องนี้ไปผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าก็เลยทำให้เป็นการเรียกทนายมาแล้วก็เซ็นพินัยกรรมเลยอย่างตอนนั้นที่ตัดสินใจเรียกก็คือพี่เอ็นสามารถเรียกนะสติสัมปชัญญะเริ่มกลับมาไม่ได้บอกกลับมาดีนะฮะเริ่มกลับมารู้ว่าตัวเองไม่ดียังไงครับเพื่ออธิบายขยายความคือที่หลายๆผมอาจจะเคยพูดไปหลายทีเหมือนเด็กเกิดใหม่ใช่ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ตัวความจริงก็ยังไม่ได้ออกสื่อเลยหลายสื่อมากๆเพิ่งได้มาเห็นคลิปเพิ่งมาเห็นคลิปวันเกิดเหตุแล้วก็เพิ่งมาเห็นคลิปตัวเองตอนอยู่โรงพยาบาลว่าผมใช้ชีวิตเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดเลยพูดไม่ได้สักคำทุกคนเข้าใจว่าผมพูดภาษาอังกฤษก่อนเพิ่งมาเห็นคลิปว่าผมพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยสักภาษาแล้วก็กี่8วันมั้งฮะหรือ7-6วันกว่าจะมาพูดได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษก่อนเพราะฉะนั้นก็คือจะวิ่งหนีอย่างเดียวจะไปทำงานพอเริ่มพูดได้ก็บอกว่าพูดภาษาอังกฤษว่า I have to go out I have to go out to work แปรงฟันไม่เป็นอาบน้ำไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นครีมไอ้ที่สระผมเอามาอาบน้ำไปสระผมแปรงใช้สลับหมดเลยโดยที่ตัวเองเข้าใจว่าตัวเองถูกแล้วก็ไปโวยกับญาติอันนี้ที่ผมเพิ่งมานั่งสำรวจตัวเองว่าโอ้โหสมองมันพังแบบว่าอันนี้ที่คุณหมอเขายังงงว่าผมกลับมาแบบนี้ได้ยังไงเขายังงงแล้วอย่างในพิธีกรรมครับณวันนี้เราได้กลับไปดูที่เราทำไหมครับยังไม่ได้ดูเลยครับยังไม่ได้ดูเลยแล้วเราจำได้ไหมว่าเราทำอะไรไปบ้างในพิธีกรรมความจำงงของเราคือจำได้ว่ามอบทั้งหมดเลยมอบให้คือเซ็นทั้งหมดให้กับภรรยาทั้งหมดเลยแต่เรารู้ใช่ไหมว่าเรามีอะไรอยู่บ้างตอนนั้นที่ทรัพย์สมบัติอะไรทรัพย์สินไอ้ความยากคือผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ก็คือเซ็นว่าไอ้ที่มีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งก็จะมีให้คุณแม่เป็นพยานร่วมด้วยถ้าหลังจากหาข้อมูลได้แล้วก็คือมอบอะไรอย่างนั้นวันนี้พอเรากลับมาเกือบจะ 100% แล้วพิธีกรรมอันนั้นยังสมบูรณ์มั้ยหรือว่าเป็นโมฆะหรือว่าจะต้องเพิ่มก็ยังพิธีกรรมนี้เป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคิดจะกลับไปดูยังที่เราทำเป็นแบบที่เราเขียนลงไปยังคือผมพอจำได้นะฮะว่าเขียนซึ่งผมก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าสมมติสักวันนึงผมไปก็คงจะเขียนอะไรประมาณนี้แต่ยังจำในรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้มันหลายหน้ามากเลยพี่จำไม่ได้เลยว่าใครยืมเงินไปบ้างหุ้นเรามีเท่าไหร่ยืมเงินอะไรไม่ได้ไงอันนี้จำไม่ได้ครับก็อาจจะกลับไปเปิดดูเงินว่าเรามีสมบัติเท่าไหร่อันนี้จำไม่ได้เลยยังจำไม่ได้เลยว่ามีอะไรยังไงบ้างล่าสุด
อ๋อนี่เป็นความลับหรือเปล่าเดี๋ยวภรรยาคงรู้มีคุณซึ่งผมไม่เคยผมเป็นคนไม่พูดผมเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องส่วนตัวของตัวเองก็จะไม่ค่อยได้พูดให้ใครฟังแต่มันกลายเป็นว่ามีคุณหมอท่านนึงมาเจอผมว่าเอสจำได้ไหมเพราะผมเป็นคนไม่เคยเลทเป็นคนนัดใครไม่เคยเลทวันนั้นคือเขารู้คุณหมอทราบข่าวผมป่วยใช่ไหมฮะเอสจำได้ป่าววันนั้นนะเอสมาเลท10นาทีกว่า20นาทีเลทมาขอโทษหมอแล้วแบบหมอถามว่าแล้วทำไมเลทเอสก็เลยบอกว่าผมขอโทษครับพอดีผมต้องไปธนาคารผมพกเงินสดมาอยู่แล้วหมอเห็นว่าเอสพกเยอะมากเลยรู้ไหมมันเต็มล้นมากๆเลยเอสจำได้ไหมเอสเก็บอันนั้นไว้ไหนจำไม่ได้ครับเงินสดที่ผมคือผมเป็นคนชอบพกเงินสดผมเป็นคนไม่ใช้เงินทางธนาคารเพราะมันทำให้เราประมาทมันง่ายไงฮะมันสแกนมันก็ง่ายใช้ไปเรื่อยๆสิ้นเดือนมาเอาตายแล้วใช้ไปแล้ว 500,000 เพราะฉะนั้นผมเป็นคนชอบใช้จ่ายเป็นเงินสดก็เลยซึ่งคุณหมอคนนี้บอกว่าเอสอันนั้นเยอะมากเลยนะแต่ขออนุญาตไม่พูดนะว่าเท่าไหร่ซึ่งมาอันตรายใช่ไหมที่เขาเกิดมาซึ่งไปหาเขาบอกว่าไปหามาได้เอสจำได้ไหมว่าเอสเก็บไว้ไหนจำไม่ได้ครับแล้วมีคนอื่นรู้ไหมเดาได้เลยครับว่าไม่มีใครรู้ซึ่งภรรยาก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เคยบอกภรรยาไม่เคยรู้พาสเวิร์ดไม่เคยรู้อะไรเลยมันเป็นความลับที่ผมรู้คนเดียวเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพี่เอสพกเงินเยอะสุดเท่าไหร่ในชีวิตก่อนหน้านี้ผมเป็นคนพกเงินไม่เยอะแต่ว่าไอ้เงินเนี่ยผมจะเก็บไว้ซึ่งเป็นผมคนเดียวรู้ว่ามันผมเก็บไว้ที่ไหนก็ซ่อนไว้หรอเหมือนตามซ่อนไว้ซ่อนไว้ซ่อนใส่ยาซ่อนแสดงว่าตอนนี้ก็คือยังปลอดภัยเซฟอยู่ประเด็นคือมันไว้ที่ไหนอันนี้แหละฮะและคือยังไม่รู้ด้วยและคือล่าสุดเนี่ยผมความแปลกนาฬิกาผมก็เพิ่งหายคือผมเป็นคนอันนี้เอาเป็นนิสัยเสียที่พยายามจะปรับตัวเองละตั้งรู้สึกว่าต้องปรับปรุงเป็นคนเป็นห่วงความปลอดภัยสูงก็จะเก็บแล้วผมจะแยกสีของประเภทสินค้าไม่สินค้าสิฮะของใช้แม้กระทั่งเสื้อสูทผมแบ่งตามสีแบ่งตามประเภทแบ่งตามราคารองเท้าเนี่ยผมแบ่งตามประเภทแบ่งตามราคาหมดไอ้อันเนี้ยไอ้ที่ผมแบ่งอ่ะผมไม่เชื่อว่าผมน่าจะแบ่งไว้ละเอียดอาจจะไม่ได้อยู่ผมเดาว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านด้วยซ้ำอาจจะอยู่ในบ้านหลังอื่นอันนี้ที่ผมเดาเองที่เดาเองนะฮะก็ของครอบครัวอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ผมก็เลยแบบว่าเพราะมันมีบางอันที่ผมไปเจอที่บ้านหลังอื่นบางอันที่ไปเจอผมอ้าวเมื่อกี้ซึ่งอันนี้เราจำไม่ได้ไม่แปลกแต่ก็อ้าวไปเก็บไว้ทำไมที่นั่นจำตัวเองไม่ได้แล้วรหัสทุกอันผมตั้งไม่เหมือนกันเลยสักอันมือถือ2เครื่องตั้งไม่เหมือนธนาคาร3 4อันตั้งไม่เหมือนบัญชีตั้งไม่เหมือนสักอันเลยตั้งไม่เหมือนแล้วอันนี้ยังอันนี้เป็นนิสัยเสียที่ยังกลับมาแล้วผมรีบแก้เลยเฮ้ยกลับมาอีกแล้วไม่เอาแล้วเอาให้มันใกล้เคียงกันดีกว่าอะไรเงี้ยได้ครับ